สวัสดีค่ะพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะพร้อมไหมคุณประณัยคนอื่นด้วยพร้อมไหมพร้อมค่ะเยี่ยมมากเสียงดังอย่างนี้น่ารักมากแสดงว่าสติยังอยู่เต็มร้อยนะอ่ะนั่งให้ตรงๆสิลูกถ้าพร้อมต้องนั่งตรงๆดีมากเหนื่อยไหมหิวไหมง่วงนอนไหมยกนิ้วโป้งให้ตัวเองเก่งมากพูดสิเก่งมากเก่งที่สุดเยี่ยมมากเลยเอามือลงนั่งตัวตรงนะคะบ่ายนี้ เราพบกันข้อว่าการเลือกอ่านหนังสือแต่ก่อนที่ไปหัวข้อนะสัมภาษณ์ดาราชอบอ่านหนังสืออะไรครับการ์ตูนคิดนานจังการ์ตูนวารสารวิทยาศาสตร์คุณประณัยคิดนานหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานถามผู้หญิงบ้างหนังสือภาษาไทยจริงเหรอนิทานหนังสือพิมพ์หนังสือนิทานภาษาพาทีค่ะหนังสือเรียนค่ะวรรณคดีลำนำค่ะหนังสือนิทานค่ะหนังสือการ์ตูนค่ะผมไม่เคยอ่านเลยครับหนังสือพิมพ์หนังสือนิทานถามว่าอ่านหนังสืออะไรนี่คิดมากแสดงไม่เคยได้อ่านเก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะนะคะอ่านเอานั่งดวงตรงคนที่อ่านหนังสือทุกๆวันครูบอกแล้ว1ปีเรามีกี่วัน1ปีมี7วันหนึ่งปีมีกี่วัน375วันเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเลยลูกคุณกายสิทธิ์ได้ยินเพื่อนก็ตอบไหมครับเพื่อนก็ตอบมีกี่วันครับตอบสิครับ300 300เท่าไหร่อ่ะลูก65คุณครูไม่ถามสัปดาห์ถ้าถามว่า1สัปดาห์มีกี่วัน7วัน2สัปดาห์มีกี่วัน14วันเก่งมากเลยเนี่ยนะนี่กูถาม1ปี1ปีมีกี่วัน365วันถ้าอ่านทุกวันได้กี่เรื่อง365เรื่องถูกไหมทำให้หนูฉลาดขึ้นไหมฉลาดขึ้นหรือไม่ฉลาดเลยฉลาดขึ้นนะฉลาดขึ้นแต่ไม่ใช่ไปขี้โกงคนอื่นเขาไม่ใช่ไปทำร้ายคนอื่นเขาใช่ไหมใช่ไหมคะพอถูกจับได้ปุ๊บเหมือนที่เป็นข่าวเห็นไหมที่ไปขโมยคอมพิวเตอร์พอถูกจับได้ทำไมเขาสอบถามทำไมต้องมาขโมยก็คุณครูไม่ได้สอนเนี่ยโทษใครเอาเข้าคุณครูอ่ะได้ไหมไม่ได้คุณครูสอนให้เป็นโจรไหมไม่ไม่สอนสอนให้เป็นคนดีค
ถอนให้อ่านออกเขียนเป็นแล้วก็เป็นคนดีมีน้ำใจรู้จักเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเขานี่ค่ะไม่ใช่เอาความรู้ไปคดโกงคนอื่นเขาไปทำร้ายคนอื่นเขาใช่ไหมปรนัยแม่ตั้งความหวังไว้ที่หนูเยอะมากนะครับนะพี่มาเลยค่ะการเลือกอ่านหนังสือมาเลยค่ะพี่คะนั่งตรงๆค่ะนั่งตัวตรงแล้วอ่านต่อไปนี้ยังไม่จดบันทึกให้อ่านทั้งต้นทางและที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศอ่านค่ะหมดแรงแล้วเหรอเอาใหม่สิคะอันนี้ก็ตะโกนอย่างนี้ตะโกนเห็นไหมคะให้เป็นตัวแทนไม่ให้อ่านหรอกให้เป็นตัวแทนให้ถือไมค์มีเสียงเดี๋ยวเขาว่าคุณครูอ่านคนเดียวหรือเปล่านักเรียนอ่านที่ไหนอ่ะใช่ไหมถือไมค์ไว้คนสวยเร็วๆพร้อมอ่านค่ะหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิดปรุงประดิษฐ์ตั้งใจเรียนมากไงคุณครูเลยต้องให้รางวัลนะเป็นการทดสอบด้วยว่าปนัยก้าวหน้าไหมยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับคนอื่นหันหน้ามาค่ะอ่านว่าอะไรฝากไว้ให้คิดดังๆค่ะอ่านว่าฝากไว้ให้คิดอีกครั้งดังๆฝากไว้ให้คิดชัดๆฝากไว้ให้คิดนะคะต่อไปหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิดปุ่มประดิษฐ์เป็นเส้นเป็นอักษรอีกครั้งหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิดปรับปรุงปรุงประดิษฐ์ปรุงประดิษฐ์เป็นเส้นเป็นอักษรหนูรู้ตัวไหมถ้าหนูตั้งใจหนูจะดีกว่านี้มากนะครับได้ยินไหมครับเอานั่งลงค่ะนั่งลงสอนชัยสอนชัยยืนขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นกราบกรอนเป็นกราบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นกราบกรอนเป็นอาพรเป็นอาพรแห่งปัญญาเป็นข้าคนนะคะนั่งลงค่ะเห็นไหมคะฝากไว้คิดก็คือหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความ
คิดนะปรุงประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะเป็นทั้งเรื่องราวน่าสนใจมีรูปภาพเป็นกราบกรอนนะคะเมื่ออ่านแล้วทำไมคะทำให้เราเกิดอะไรคะลูกเกิดปัญญานี่แหละนะค่าของคนอยู่ตรงไหนคะที่มีปัญญาเป็นคนดีด้วยมีปัญญาด้วยมีคุณธรรมด้วยใช่ไหมใช่ใช่นะคะอ้าวตอนนี้จดบันทึกการอ่านหนังสือจดค่ะการอ่านหนังสือไม่มากค่ะนิดหนึ่งการอ่าน